เราอยากให้พระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินก็ต้องถวายทรัพย์ไปก่อนการถวายก็นำมาซึ่งพระพรเราอยากให้พระเจ้าอวยพรเราเราเล่นไม่มาบนบานศาลกล่าวไม่ได้มาหาพระหาเจ้าเราจะหวังให้พระที่ไหนอวยพรแก่เราใช่ไหมครับแม้คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็ยังไปไหว้สิ่งที่เขาเคารพนับถือเพื่อหวังว่าสิ่งนั้นจะมาช่วยเขาให้สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นหลักการในการนั่นเองนะครับพระเยซูบอกว่าพระเยซูนั้นก็ทรงหว่านชีวิตครับชีวิตของพระองค์ทำให้ได้ชีวิตเราเห็นไหมครับถ้าพระเยซูไม่หว่านด้วยชีวิตเราก็คงต้องตกระกำลำบากรับกรรมรับเวรแทนเรานั่นเองนะครับในพระเยซูหว่านก่อนเสียสละสุดๆจึงมีคนติดตามพระเยซูมากที่สุดนั่นเองเมื่อเราอยากได้อะไรให้เราหว่านสิ่งนั้นไปไหมครับเหมือนไม่เหมือนไม่ต่างจากพืชถ้าเราอยากได้กุหลาบนะครับเราปลูกต้นกุหลาบไปเราก็ได้ดอกกุหลาบมาเราอยากได้พริกไทยเราก็ปลูกไปแล้วก็ได้ต้นพริกไทยมาหว่านน้อยก็ได้น้อยหว่านมากก็ได้มากนั่นเองนะครับทำไมดูเหมือนคนไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยยิ้มให้แก่เราคำถามคือเราชอบคนอื่นไหมเรายิ้มให้คนบ้างหรือยังอยากได้เวลามากขึ้นได้การเงินมากขึ้นได้การสนับสนุนมากขึ้นนะครับดังนั้นต่อไปนี้ถ้าเราไม่ต้องการอะไรให้เราอย่าบ่นได้ไหมครับเพราะเราบ่นคนก็จะบ่นกับเรากลับมาอีกนะครับอย่าบ่นต่อว่าใครอย่าน้อยใจอย่าเครียดอย่าสงสัยนะครับให้เราหว่านสิ่งเดียวไปนั่นคือประการที่ประการที่3เมื่อเราหว่านอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นนี่คือกฎของการขยายพันธุ์นะครับเราเพาะพันธุ์ไม้อะไรเราก็ได้สิ่งนั้นเราไม่มีทางได้แตงโมถ้าเราปลูกทุเรียนหรือไม่มีทางได้กล้วยหอมถ้าเราปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นต้นเราไม่มีทางอยากได้ลูกแมวแต่เราซื้อสุนัขมาคู่หนึ่งมันไม่มีทางเกิดเป็นแมวได้จริงไหมครับดังนั้นนะเช่นน้องคริสก็จะสามารถตีกลองได้อย่างไม่น่าสงสัยเลยนะครับเพราะเห็นคุณพ่อนั้นตีกลองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราหว่านเสร็จก็ได้สิ่งนั้นการหว่านจึงเป็นผลทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าเราหว่านความเมตตากับคนเราก็จะได้ความเมตตากลับคืนมานั่นเองนะครับนั่นกฎของการหว่านนะครับสมัยเรียนผมเคยแบ่งปันพี่น้องผมหว่านการโมโหหว่านการดูถูกดูแคลนเพื่อนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งที่ผมได้รับต่อมาคือเพื่อนที่เราโมโหแล้วก็ดูแคลนเขาก็มายืนรอเราที่บันไดเฝ้ารอเราแล้วก็มาคุยกับเราอย่างดีว่าเดี่ยวๆกันไหมเพื่อน แน่จริงมาเจอกันเราวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็ต้องทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันนะครับหน้าตาบวมกันไปตามๆกันก็สมควรแล้วว่าเราได้หว่านผลในการที่เราโมโหคนนะเขานั่งกินข้าวดีๆเราก็นั่งกินอยู่เราดันไปมองหน้าเขาแล้วไปชี้หน้าเขาก็สมควรแล้วที่เขามารอที่บันไดเพราะเราไปชี้หน้าเขาเขาก็มารอที่บันไดก็เจ้ากันไปเห็นไหมครับดังนั้นถ้าท่านอยากได้รับสิ่งใดก็ต้องหว่านสิ่งนั้นออกไปนะครับเราไม่สามารถหว่านความขี้เกียจแต่อยากเก็บเกี่ยวความร่ำรวยได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถหว่านความเกลียดเราเกลียดพี่เลี้ยงเราเราเกลียดลูกแกะเราเราเกลียดผู้นำเราแล้วเราจะหวังอะไรกับพี่เลี้ยงลูกแก่ผู้นำหรือเพื่อนฝูงเราจะมาคอยสับสนเราพระพีจึงใช้หลักที่สวนกระแสโลกมากมากว่าให้เรารักศัตรูเพราะเมื่อเรารักศัตรูเราหว่านความรักไปเราจะเปลี่ยนศัตรูกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นมิตรทันทีไม่น่าเชื่อเลยนะครับการหว่านความเกลียดไม่มีทางได้ความรักกลับคืนการหว่านความไม่รับผิดชอบแต่ต้องการความสำเร็จก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องการความเราก็ต้องหว่านความรับผิดชอบถ้าเราทำงานในบริษัทเราก็รับชอบไปตรงเวลาอย่าให้เจ้านายมาทวงงานบ่อยถ้าเราคาดหวังการเจริญเติบโตที่ทำงานเจ้านายต้องมาหนักใจกับเราเราจะคาดหวังได้อย่างไรจริงไหมครับหรือเราอยากจะเป็นคนที่ดูแลลูกน้องให้มีความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งแต่เราไม่ดูแลลูกน้องอย่างดีก็ไม่สามารถจะคาดหวังได้ทีมงานได้เราซื่อสัตย์ไม่โกงคนคนก็จะซื่อสัตย์ไม่โกงเราเราเปิดเผยคนอื่นเสมอคนก็จะเปิดเผยกับเราเห็นไหมครับเรามาแคร์เสมอไม่ขาดวันหนึ่งเรามีปัญหาคนนั่งแคร์ก็จะมาแคร์เราถ้าเราไม่แคร์คนคนก็ไม่แคร์เราเหมือนกันเพราะคนก็ไม่รู้จะไปแคร์เรายังไงเพราะเราไม่มาแคร์สักทีหนึ่ง เราก็ต้องมาแคร์นะครับนะฮะเหมือนเพลงพยายามนึกเรื่องเพลงมาเป็นตัวอย่างแต่นึกไม่ออกอะไรแคร์ๆนะของเบิร์ดอะไรนะเออช่างมันเถอะนะครับถือว่าผมไม่ได้พูดกันละกันนะครับเราพยายามดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของเพื่อนให้เราดูดีเสมอเมื่อเราดูอะไรผิดปกติเพื่อนก็มาแนะนำเราจริงไหมครับเราเอาเสื้อผ้าบริจาคเอาเสื้อผ้าดีๆให้เพื่อนเราก็ได้รับการดูแลดีกลับคืนมาเหมือนกันเรายืมรถใครมาไม่เคยเติมน้ำมันให้เลยวันหนึ่งคนยืมรถเราไปเขาก็ไม่เติมน้ำมันให้เหมือนกันนะครับเราทำสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น
เราไปไหนมาไหนไม่เคยบอกเปลี่ยนมือถือก็ไม่บอกโทรไปก็ไม่รับสายวันหนึ่งก็ไม่มีใครติดต่อเบอร์เราเหมือนกันจริงไหมครับเรามีตั้งแต่3เบอร์คนก็จะไม่สามารถจะติดต่อเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่เคยตอบเมลวันหนึ่งเมื่อคนมีเรื่องอะไรดีๆคนก็จะไม่เมลมาถึงเราเหมือนกันจริงไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งที่เราได้หว่านออกไปพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบเรื่องของคนคนหนึ่งนะครับเรื่องยาโคบซึ่งโกงทั้งพ่อโกงทั้งพี่ชายของตนโดยปลอมตัวเป็นพี่ชายเพื่อให้ได้สิทธิบุตรหัวปีมาเป็นการขี้โกงแม้ความตั้งใจต้องการสิ่งดีก็ตามแต่วิธีการโดยการขี้โกงผลก็คือเขาได้รับสิ่งดีเพราะเขาหว่านความตั้งใจที่ดีไปแต่เขารับการโดนตามฆ่าเพราะเขาหว่านความขี้โกงไปเพราะนั้นมาได้รับ2 อย่างในเวลาเดียวกันบางคนเพื่อนยังสงสัยเอ๊ะทำไมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำไมร่ำรวยมากมายเพราะเขาได้หว่านความการให้อย่างไปจริงไหมครับพระเจ้าจึงตอบสนองตามคำสัญญาที่เราได้กระทำไปทำไมคริสเตียนหลายคนทำไมอธิษฐานต้องมาโบสถ์ทุกทีทำไมไม่ปลดปล่อยจากหนี้สินนาทีเป็นไปได้ไหมครับท่านมาโบสถ์ก็จริงพระเจ้าอวยพรให้มีกำลังขึ้นแต่ท่านไม่ได้หว่านบางสิ่งมาอย่างไปเราก็ไม่ได้รับผลนั้นเช่นเดียวกันนะครับประการที่4เราไม่ใช่คนเดียวที่หว่านเราเป็นผลจากการหว่านของครอบครัวเราใช่ไหมครับเราเป็นผลจากการหว่านของประเทศชาติเราเป็นผลของการหว่านของโคตรตระกูลเราลุงป้าน้าอาทั้งหมดเรานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชีวิตเรานั้นบางครั้งเกิดมาถึงอาภัพนักทำไมจึงมีความทุกข์เพราะว่าญาติพี่น้องเราหรือต้นตระกูลนั้นได้หว่านหลายสิ่งหลายอย่างไปทุกอย่างจึงตกไปที่ลูกที่หลานพ่อแม่ที่มีความตั้งใจที่ดีต่อสังคมเขาเรียกว่าต้นทุนทางสังคมสูงนะครับทำงานในบ้านเมืองได้ดีทำธุรกิจอย่างมีความสัตย์ซื่อผลก็ตกกับลูกเช่นกันจริงไหมครับลูกก็เกิดมาในสภาวะที่มีคนที่ช่วยแบ็กอัพเยอะบางคนถ้าเกิดพ่อแม่หรือว่าต้นตระกูลนั้นไปทำให้คนเดือดร้อนไปเยอะนะครับไปโกงคนไปทำให้คนเสียใจไปผิดผัวผิดเมียเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ผลก็จะเกิดขึ้นกับลูกเช่นเดียวกันแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่จะเป็นต้องรับผลของการหว่านที่ไม่ดีใช่ไหมครับเราจึงต้องเป็นตัวหยุดสต็อปที่แม้เราอยู่ในครอบครัวที่ขี้โกรธขี้โมโหเราต้องขอพระเจ้าเมตตาให้เราหยุดไม่เอาพฤติกรรมนี้กลับคืนมาเรียกว่าเอาเยี่ยงไม่ใช่เอาอย่างเพราะพระเจ้าทรงเป็นต้นแบบใหม่ให้แก่เราใช่ไหมครับถ้าคนที่เราเป็นครอบครัวเรากินเหล้านะครับโกงขี้เกียจแล้วก็จนเราต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วสำหรับพฤติกรรมเหล่านี้ให้มาหยุดที่เราใช่ไหมครับเราต้องปฏิเสธตัดความสัมพันธ์ของความชั่วร้ายทั้งหมดที่ส่งทอดแต่ละรุ่นมาในรูปแบบต่างๆเราไม่จำเป็นต้องโกงใครแม้ว่าเราอยู่ในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปมีปัญหาเรื่องร่วมประเวณีกับใครแม้ครอบครัวเราอยู่ในบรรยากาศเช่นนี้นะครับพ่อเรามีเมีย5คนแม่เรามีสามีหลายคนเราไม่จำเป็นต้องเราต้องทะลุเป้าให้ได้พ่อเรามี5เราจะมี10ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้เราสามารถทะลุเป้าได้เราไม่เป็นต้องรับสิ่งเลวร้ายเข้ามาในตัวเราใช่ไหมครับดังนั้นจึงเป็นการที่พระเยซูนั้นจึงได้ไถ่ในตระกูลได้ไถ่ในผลเราจึงมีการตัดความสัมพันธ์ขอพระเจ้าเมตตาไม่ให้น้ำมาท่วมที่บ้านเราเห็นไหมครับหยุดตั้งแต่ตัวเรานั่นเองนั่นเองนะฮะอย่าปลูกสิ่งที่ไม่ควรจะปลูกนะครับพระเจ้าจะช่วยพัฒนาการนี้แก่เราและพระเจ้าให้เราหว่านสิ่งใหม่ก็คือหว่านในพระเยซูนะครับพระเจ้าก็จะมาเป็นผู้หว่านให้กับเราใหม่พระเจ้าเป็นผู้ที่ใส่ทดแทนให้กับเราใหม่นะครับจนเราได้ผลพระเยซูเกิดขึ้นมาเมื่อเรามาพระหาเจ้าพระวิญญาณจึงช่วยให้เราเกิดผลใหม่มีความรักความปลื้มใจสันติสุขแบบนี้นะครับนั่นคือเราต้องเป็นยุคที่หยุดการแช่งสาปตัดโซ่ตัดตรวนตัดพันธนาการเผาให้เกี้ยงไม่ให้เหลือซากใช่ไหมครับเราอาจจะถูกเลี้ยงดูมาไม่สนใจใครเห็นแก่ตัวขี้เหนียวน้อยใจง่ายนะครับอ่อนแอไม่มั่นใจในตัวเองไม่ไว้ใจใครหาเรื่องกับคนเราต้องตัดพันธนาการณวันนี้ใช่ไหมครับเราไม่จะเป็นต้องเป็นคนติดยาเสพติดเราไม่เป็นต้องเป็นคนที่ขี้โมโหเราไม่เป็นต้องเป็นคนที่ไม่สนใจใครนะครับผมแต่ก่อนนั้นไม่เคยสนใจใครเลยเพราะไม่มีอะไรน่าสนใจและไม่คิดจะสนใจใครก็อยู่ตัวเองตามลำพังไม่เคยมีความคิดในเรื่องของคนอื่นมากนักวันๆนึงก็คิดแต่เรื่องตนเองเราไม่จำเป็นต้องเอาบุคลิกนี้มาเห็นไหมครับเพราะพระคัมภีร์ว่าให้เราเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเมื่อคิดถึงคนอื่นก่อนคนอื่นก็จะคิดถึงเราเองบ้างเมื่อแคร์ความรู้สึกของคนคนก็แคร์ความรู้สึกของเราอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ